สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Motorsport Live TV ครับมาอยู่กันเช่นเคยครับกับการรายงานผลในรอบ MotoGP Sprint ซึ่งมีขึ้นในวันเสาร์ในสนามพุทธ International Circuit ในประเทศอินเดียครับอยู่กับผมเก๋าวิรพงษ์หงส์ครับแล้วก็ทีมงาน Motorsport Live TV ครับวันนี้จะพาทุกท่านเดินทางไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นสนามที่มีความหลากหลายมากนะครับแล้วก็ยากมากๆสำหรับนักแข่งทุกคนเพราะว่านี่คือการแข่งขันครั้งแรกของ MotoGP ที่เดินทางมาที่ประเทศอินเดียครับในรอบสปรินต์ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรสที่น่าสนใจอย่างมากแล้วครับในวันนี้เนี่ยรอบสปรินต์ที่วันเสาร์ช่วงแรกครับแทร็กมันยังชุ่มยังมีความชื้นอยู่พอสมควรครับทำให้หลายทีมครับก็ต้องพยายามที่จะทำยังไงก็ตามให้แทร็กนั้นแห้งลงมาโดยเฉพาะในช่วงกริดสตาร์ทครับไปดูรายละเอียดต่างๆสำหรับการแข่งขันกันเลยครับพูดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับยาว5กิโลเมตรเต็มๆครับ8โค้งขวาแล้วก็5โค้งซ้ายครับนี่เป็นเซอร์กิตเลย์เอาท์ในภาพรวมของสนามครับลองแลปเพนัลตี้อยู่บริเวณโค้ง3แล้วก็สนามนี้มีทางตรงยาวมากครับ1กิโลเมตรครับเซกเตอร์1ครับจากฟินิชไลน์ครับไปถึงโค้งทางตรงครับก่อนที่เข้าโค้ง4ขณะที่ตรงนี้ครับเซกเตอร์ที่2ครับไล่จากโค้ง4ไปจนถึงขาออกโค้ง7ครับเซกเตอร์ที่3ครับตรงนี้ยากหน่อยครับโค้ง8 9แล้วก็ไปชิคเคนโค้ง10 11แล้วก็เซกเตอร์สุดท้ายครับ2โค้งครับโค้งขวาแล้วก็ซ้ายเป็นโค้งที่ต้องใช้กริปของรถแข่งเยอะมากๆในช่วงการเดินทางเล็กออกจากโค้งปิดสตาร์ทในเรสนี้ครับก็เบเซคี้เป็นเจ้าของโพครับตามด้วยฮอเก้มาตินกับฟานเชสโกมันยาย่าครับรถแข่งดูคติอยู่ในแถวหน้าหมดเลยครับแถวที่2มีมารินี่มีโจอันเมียแล้วก็มาร์คมาเกสครับฮอนด้าดีขึ้นมาในสนามนี้แถวที่3ครับเกียร์ที่7มีโยฮันซาโกฟาบิโอควาตราโรครับโรลิบิอาเลสตามด้วยอเลสเอสปาการโรราอูเฟรนเดสแล้วก็ฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอนะครับเกียร์ที่13เป็นวินเดอร์ครับ14ทาคากินามิ15แจ็คมิลเลอร์16ฟรานโกมานิลลี่ครับกีดที่17เป็นของออลิโซเฟรนเดสครับ18มิเกลโอลิเวรา19โปเอสปาการโรครับ20เซฟานแบรเดอร์แล้วก็กีดสุดท้ายกีดที่21ครับมิเคเลปปิโรโอเกมาตินครับทำสมาธิก่อนจะเริ่มต้นการแข่งขันสนามนี้มันดีเลย์ออกมาเนื่องจากเรื่องของสภาพแทร็กแล้วครับเพราะว่าฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ครับวอร์มอัพครับเนี่ยครับแทร็กมันเริ่มแห้งนะแต่ว่าบางจุดก็ยังมีความชื้นของน้ำที่ขังอยู่ครับไปดูครับช่วงออกตัวแข่งกันทั้งหมด11รอบสนามครับสำหรับรอบสปรินต์จังหวะเปิดมาตรงนี้ครับคนที่มาออกมาตอนแรกเป็นมาโกเบเซกี้ครับแล้วก็โดนลูก้ามาเรนี่ทีมเมทขับตามมาด้านหลังชนเข้าที่ท้ายเลยครับวันนี้ล้มไปครับเบเซกี้หลุดออกมาแต่ก็ยังแข่งต่อได้ครับสำหรับมาโกเบเซกี้คราวนี้ด้านหลังก็มีล้มชนกันด้วยครับนี่ครับลูก้ามาเรนี่นั่งนิ่งอยู่กับพื้นเลยครับคือผลงานเขาดีด้วยนะแต่ว่าก็น่าเสียดายครับกับจังหวะออกตัวเหตุในโค้งหนึ่งครับมีผู้ที่เกี่ยวข้องคือลูก้ามาเรนี่มาโกเบเซกี้ครับเหตุแรกกลุ่มหลังก็จะมีเซฟานแบรโดโปเอสปาการโรแล้วก็ออกุโซเฟรนเดสนี่ครับยังเคลียร์ไม่ออกเลยครับเซกเตอร์แรกที่แรงขึ้นมามีโจวันเมียครับพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับ3มาร์คมาเกสขึ้นมาอันดับ4นี่ครับพอเข้าสู่ในช่วงนี้ครับรอบที่4ของการแข่งขันเคนคาวาอุชิถึงกันต้องร้องลั่นเลยครับเมื่อโจวันเมียนั้นพลาดล้มไปดื้อๆครับโค้ง3ครับโจวันเมียล้มอยู่ดีพับไปเฉยๆเลยครับพยายามยกรถขึ้นแล้วอ่ะแต่ไม่ไหวครับสุดท้ายต้องออกจากการแข่งขันอย่างน่าเสียดายถัดมาอีก2รอบครับคนที่ล้มไปก็คือโยฮันซาโก้นี่ครับขาออกโค้ง3เหมือนกันนี่ครับจังหวะของโยฮันซาโก้ครับไปพลาดล้มมาโกเปเซกี้ถึงแม้ว่าจะไปโดนชนท้ายในช่วงแรกแต่ว่าเขาเองก็กลับมาสู่เรสเพจได้ครับก็ค่อยๆไล่ทำเวลาขึ้นมาได้ดีขณะที่มาร์คมาเกสรักษาอันดับที่3ไว้ได้อย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่ทีมเมทโจวันเมียนั้นล้มไปครับแบรดวินเดอร์ไล่ตามมาติดๆมีฟาบิโอควาตาโรอีกคนหนึ่งอยู่ในอันดับ5ครับ
อเลชเอสปาการโรครับช่วง3รอบสุดท้ายพลาดล้มครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอเลชในสนามนี้แล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีสมาธิด้วยนี่ครับช่วง3รอบสุดท้ายมาร์กมาร์เกสโดนแบดบินเดอร์ไล่ตามมาแต่บินเดอร์เองก็ยังเร็วไม่พอที่จะแซงครับและช่วงท้ายครับมาโกเบซากี้ไล่มาจ่อท้ายตัวของฟาบิโอกาตาโร่ได้เกาะติดเข้ามาเรื่อยๆครับและนี่ครับรอบสุดท้ายแซงขึ้นมาชิงอันดับ5ไปได้ครับขณะที่ผู้นำฮอกเก้มาตินครับหนีห่างออกไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ไม่มีปัญหาสำหรับเขาครับนำม้วนเดียวจบเลยคว้าชัยชนะ MotoGP ในรอบที่โซ่สปรินต์ไปครองได้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับฮอกเก้มาตินตามด้วยแชมป์โลกครับฟรานเชสโกมันยาย่าครับเป็นจ่าฝูงบนแชมเปี้ยนชิพด้วยขณะที่มาร์กมาเกสพาฮอนด้ากลับมาสู่โพเดียมได้อีกครั้งหนึ่งกับการแข่งขันในรอบสปรินต์ครับกล้องจับมาที่ซานติเอเนเดสครับซึ่งเป็นครูชีฟครับของทางด้านฮอนด้านะครับแล้วก็เป็นครูชีฟสำหรับมาร์กมาเกสจบการแข่งขันไปครับนี่ครับ3คนที่ได้ขึ้นโพเดียมฟรานเชสโกบันยาย่ามาร์กมาเกสแล้วก็ฮอกเก้มาตินผู้ที่เป็นคนชนะครับในเรสนี้ยอดเยี่ยมครับฮอกเก้มาตินนำม้วนเดียวจบเลยครับหรือว่าเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งมากในช่วงนี้ครับขณะที่มาร์กมาเกสบอกว่าแฮปปี้มากก็รู้สึกว่ามันสนามนี้ก็โชคดีด้วยในช่วงของการแข่งขันแต่ว่าเขาคิดว่ากริปของยางหลังแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองของยางหลังมันดีกว่าที่คิดไว้นี่ครับมาร์กผลการแข่งขันครับในรอบที่โซ่สปรินต์ฮอกเก้มาตินชนะไปครับ19นาที18.836นะครับตามด้วยอันดับที่2ครับฟรานเชสโกมายา3เป็นของมาร์กมาเกสครับอันดับที่4แบดบินเดอร์อันดับ5มาร์โกเบเซคี่6เป็นฟาบิโอกาตาราโรครับ7แจ็คมิลเลอร์8มาวิกเรียเลสครับอันดับที่9เป็นราอูฟิเนเดสนั่นคือ9อันดับแรกที่ได้คะแนนสะสมไปอันดับที่10เป็นของฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโออันดับที่11ออกุโซเฟเนเดสครับ12มิเกลโอลิเวร่า13เป็นทาคากินาคามิครับตามด้วยมิคาเลปิโรแล้วก็ฟานโกโมมิเดลลี่ครับไม่จบการแข่งขันหลายคันเลยทีเดียวครับในรอบสปรินต์ครับก็มีอเลเจสบาคาโรโยฮันซาโกนะครับโจอันเมียลูก้ามาเรนี่โปเอสฟาการโรแล้วก็เซฟานแบรดเดลคะแนนสะสมหลังผ่านรอบสปรินต์ครับฮอกเก้มาตินบีบระยะเข้ามาเรื่อยๆครับเปโก้นำอยู่มี292คะแนนครับมาตินบีบเข้ามาเหลือ35เบเซคี้อยู่อันดับ3ครับอันดับที่4แบดบินเดอร์อันดับ5อเลชเอสฟาการโรอันดับที่6เป็นโยฮันซาโก้ครับ7มาเรนี่8เบียเลสอันดับที่9เนี่ยเป็นของอเล็กมาเกสอันดับ10แจ็คมิลเลอร์ครับ11 12มีฟาบิโอกาตาโร่กับฟรานโกมาเรลลี่ครับ13มิเกลโอลิเวร่า14ออกุสโตเฟรนเดส15อเล็กซ์รีน16เป็นฟาบิโอดิจิอันันโตนิโอครับมาร์กมาเกสขยับขึ้นมาได้2อันดับครับขึ้นมาอยู่อันดับที่17กลุ่มหลังก็มีทากานาคามิครับแดนนี่เปโดซ่าเอเนียบาสเซนินีราอูเฟรนเดสครับลอเรนโซซาบาโดรีโจนาธโฟเกอร์โปเอสปาคาโรแล้วก็มิเกเลปิโรครับแล้วก็เป็นกลุ่มของนักแข่งที่มาขี่แทนแล้วครับคอนสตรักเตอร์แชมเปี้ยนชิพครับดูคาติยังคงนำโด่งครับมี428คะแนนนำห่างอันดับ2อย่าง KTM ถึง188คะแนนครับอันดับที่3 Aprilia 4 Honda ค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาอันดับที่5เป็น Yamaha ครับขณะที่ทีมแชมเปี้ยนชิพครับ Prima Pramac Racing ครับฮอกเก้มาตินกับโยฮันซาโก้ช่วยกันทำคะแนนนำอยู่มี406คะแนนตามด้วยมูนนี่ VR 46อันดับที่2ครับอันดับ3เป็นดูคาติเรนโวทีมครับตามด้วยอาพิเลียในอันดับ4อันดับ5เป็น Red Bull KTM Mayo นะครับแล้วก็อันดับที่6เป็น Monster Energy Yamaha MotoGP ตามด้วย Gresini Crypto Data Ariya MotoGP แล้วก็ LCR Honda ครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรสที่น่าสนใจครับส่วนนี้เป็นเรื่องราวของคะแนนสะสมในส่วนของนักบิดประเทศอิสระนะครับฮอกเก้มาตินนำอยู่มี259คะแนนนะครับตามด้วยเบเซคี้ซาโก้มาลินี่แล้วก็อเล็กมาเกสครับท็อป5เป็นดูคาติหมดเลยก็แน่นอนแล้วครับพรีมาพรามาร์คเรซซิ่งนำในประเภททีมอิสระด้วยครับ MotoGP ก็จะแข่งขันในรอบเมนเรสสำหรับอินเดียนกลางปีเนี่ยวันอาทิตย์นี้เวลา 17:00 ตรงนะครับตามเวลาบ้านเราก็มาติดตามกันดูครับว่าในรอบการแข่งขันจริงมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่
เงื่อนไขในเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองอัตราการสึกหรอของยางแต่ละคนจะยังคงทำได้ดีเหมือนในรอบสปินไหมซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เหมือนแน่ๆครับนั้นมาติดตามมาดูครับตอนนี้ผมเก่าเกียรติภพหงนะครับทีมงาน Motorsport Live TV ต้องลาไปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยสวัสดีครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15